สวัสดีครับเพื่อนชาวสายยายแก้วนะครับหรืออินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ออปติกนะครับหลังจากเปลี่ยนชื่อชาแนลแล้วเนาะผมพยายามจะให้เพื่อนๆเห็นว่าในกรณีเราใช้เครื่องไม้เครื่องมือเพื่อทำงานเรานะครับอยากจะเก็บทุกรายละเอียดไว้แล้วก็บันทึกเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ของ YouTube ครับตอนนี้คือผมจองชื่อบริษัทแล้วก็จะทำการจดทะเบียนบริษัทนะครับตามที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยนะครับตรงนี้ผมก็ใช้โปรแกรมตัดต่อที่เป็นก็จะสะดวกสบายนะครับทุกวันนี้ก็คือโปรแกรมCanva นะครับโดยเสียค่ารายเดือนก็คือประมาณ400กว่าบาทนะครับก็จะทำประมาณนี้นะครับก็ก่อนอื่นก็จะบอกประวัติความเป็นมาของทั้งน้องชายแล้วก็ผมนะครับก็คือเอกชัยพวกน้อยก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับที่ทำธุรกิจเรื่องการสื่อสารระบบทีวีนะครับระบบทีวีทำมาตั้งแต่สมัยเขาใช้จานดาวเทียมนะครับในการรับสัญญาณจากฝั่งของดาวเทียมที่อยู่บนฟ้านะครับเพื่อแล้วก็ไปติดตั้งกล่องรับสัญญาณภาพสัญญาณจานดาวเทียมจากแล้วให้กับผู้ใช้นะครับเมื่อก่อนน้องเขาเปิดเป็นขอจกอนะครับแล้วก็จนกลายเป็นบริษัทจำกัดทำมาร่วมจะน่าจะ20ปีแล้วมั้งครับทีนี้ที่ในกรณีที่ว่าเราต้องเปิดบริษัทเรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับทุกวันนี้ก็คือโครงข่ายยายแก้วมันไปไกลแล้วนะครับคือข้อมูลที่เราหรือ data ที่เราอธิบายง่ายๆคือมันอยู่ใน ในเขาเรียกอะไรในท่อนั่นเถอะนะครับทำยังไงให้มันการถ่ายข้อมูลให้มันเป็นความรวดเร็วแล้วก็ตอบโจทย์กับผู้ใช้งานนะครับอันนี้ก็จะให้ดูความเป็นมาของผมอันนี้คือผมเนาะก็ทำเป็นพรีเซนเตชันให้กับลูกค้านู่นนี่อะไรเนี่ยแหละผมก็ฝึกตรงนี้ด้วยคือว่าจะทำยังไงให้มันเชี่ยวชาญนะครับมีความแอดวานซ์ในเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ ก็เริ่มฝึกทุกอย่างเนี่ยคือมันต้องฝึกนะครับฝึกแล้วก็ผ่านตรงฝึกต่างๆไปให้ได้นะครับวันนี้ก็มีเสียงรบกวนจากเขามาทำถนนเนาะแต่ไม่เป็นไรผมก็จะเอาลงไปใน YouTube แล้วผมจะดูว่าในกรณีแบบนี้มันมีเรื่องลิขสิทธิ์นู่นนี่อะไรเข้ามาหรือเปล่านะครับก็จะแค่เตือนนะ ก็พยายามจะทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างนะครับเดี๋ยวสักพักก็จะฝึกเรื่องตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับออกแบบและติดตั้งนะครับถ้ามีไงทีมงานที่ติดตั้งเนี่ย installate เราก็ไม่กลัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็เคยมีประสบการณ์เรื่องการติดตั้งมาพอสมควรนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยคือทีมงานติดตั้งของเราก็มีความรู้ประมาณเรื่องงานระบบในตึกในคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์หรือโรงแรมต่างๆในกรุงเทพนะครับหรือจังหวัดรอบๆกรุงเทพนะครับปริมณฑลเนี่ย
ค่อนข้างเยอะครับก็อยากให้เพื่อนๆหรือลูกค้าที่จะเข้ามาเนี่ยได้เห็นว่าเราทำอะไรกันอยู่ครับบริษัทเราก็จะประมาณนี้ครับไอ้เรื่องส่วนรายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยเดี๋ยวผมจะนำเสนอแล้วก็พยายามพิเศษไปเรื่อยๆนะรูปที่ว่าจะทำเนี่ยคือตอนนี้ก็คือความคืบหน้าของเราคือผมก็ไปคุยกับในฝั่งของคนที่เขานำเข้าฮาร์ดแวร์เข้ามานะครับเพื่อเราจะต้องไปเราจะได้ไปติดตั้งว่ากันเถอะนะครับก็มีประมาณนี้นะครับในรูปแบบเนี่ยคือการเชื่อมต่อระบบคอนครับพลาสติกออปติคอลให้เพื่อใช้สายยาแก้วในการให้ถึงมือลูกค้าที่ห้องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียมต่างๆระบบคอนคืออะไรเงี้ยนะครับมันก็คือระบบการถ่ายเทผ่านสายยาแก้วโดยที่เราไม่ต้องไปใช้ระบบเก่าก็คือที่ใช้สายแลนนะครับแล้วก็ทั้งระยะและการสปีดที่ได้มันก็แตกต่างกันนะไอ้เรื่องนั้นมันเป็นเรื่องยิบจ้อยเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนึงแล้วกันครับอยากให้ข้อมูลเข้าโครงคร่าวๆก่อนนะครับส่วนเรื่องทีวีเนี่ยนะครับน้องเนี่ยเขาจะเป็นบริษัทดีนะครับที่รับฮาร์ดแวร์มา แล้วบริษัทติดตั้งนี้เขาก็จะมีบริษัทหนึ่งนะครับจะซัพพอร์ตตรงนี้ระบบทีวีที่เห็นนี้อยู่เนี่ยผมอาจจะเป็นแพ็กเกจยิบย่อยก็คือว่าเราอาจจะให้ทีวีฟรีนะครับโดยให้ลูกค้าดูฟรีเลยนะครับเพราะมีเน็ตอยู่แล้วเนาะผมก็อาจจะเสนอเป็นนำเสนอเป็นกล่องที่ว่าไอทีทีวีสามารถต่อพ่วงกับเน็ตที่เราหาบริการเข้าไปในคอนโดมิเนียมโรงแรมหรือพาร์ทเมนต์ต่างๆเนี่ยแล้วก็มาจอยกันเน็ตปุ๊บก็ดูได้เลยครับน่าจะประมาณสัก30กว่าช่องนะส่วนปีกย่อยไปเนี่ยถ้าเกิดในกรณีลูกค้าเขาต้องการอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวยังไงก็จะค่อยแบ่งเศษของลูกค้าไปครับอันนี้คือที่ผ่านมาของการติดตั้งระบบของน้องครับก็มันร่วม20ปีแล้วเนาะครับเราก็เลยเอาอินเทอร์เน็ตเข้าไปเซอร์วิสตรงนี้ครับโดยการให้เช่าแล้วก็แบ่งแพ็กเกจเป็นรายเดือนครับก็จากประมาณนี้ยังไงเนี่ยไอ้ตรงส่วนยิบย่อยของเรื่องแพ็กเกจต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมเสริมเข้าไปทีนึงครับนี่ก็ให้ดูโครงเข้าโครงให้เห็นว่าเออมันต้องทำประมาณนี้ซึ่งตรงนี้นะครับผมก็ทำงานแบบว่าให้มันเป็นเส้นขนานกันไปคือตรงไหนทำแล้วก็ทำไปให้มันไม่ใช่ว่าเสร็จอย่างนึงแล้วไม่ทำอย่างนึงไม่ใช่ฮะทำคู่กันไปเลยครับก็น่าจะเข้าที่เข้าทางได้ในภายใน2เดือนครับแล้วได้เรื่องหน้างานผมก็ได้ไปดูแล้วนะครับหลายๆที่ที่จะต้องติดตั้งเรื่องพวกนี้นะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับฟาสเน็ตเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมอาจจะเปลี่ยนชื่อช่องอีกเหรอก็ให้มันคืออยากจะสื่อสารนะครับว่าเพราะว่าผมนี่คือเรื่องคือทำเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อเอาระดมทุนนะครับที่จะไปต่อยอดของเตาดินไร้ควันเรานะครับพอมีทุนทำโรงงานทำนู่นทำนี่มาผมก็เอื้อเฟื้อคนอื่นได้ละนะครับก็คือจะไปใครอยากทำหรืออยากจะมาดูงานดูอะไรเนี่ยก็เข้าไปดูตรงนั้นได้เลยนะครับส่วนตรงนี้ถ้าในกรณีการดูงานดูอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยคุยกันอีกทีนึงครับในส่วนของฟาร์มเน็ตที่ผมจะทำกับน้องเนี่ยนะครับ แต่ว่าทรัพยากรที่ได้จากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็จะไปทำเตาดินไร้ควันให้มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่ว่าเราจะไปต่อยังไงทำสินค้าอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับเพื่อช่วยเหลือคนที่เขาอยากจะทำนะครับยังไงก็ติดตามไปเรื่อยๆครับยังไงเนี่ยผมเอาเรื่องนั้นเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือผมก็ต้องทำเหมือนกันเพราะว่าผมก็มีความรู้แล้วก็มีความสามารถในการทำระบบพวกอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็ต่างๆนะครับเรื่องการขออนุญาตโครงข่ายขอรูปขอนี่ก็ต้องทำนะครับ
ามันต้องมีใบอนุญาตมากมายนะครับโอเคถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะนำเสนอไปเรื่อยๆแต่ผมดูก่อนนะว่าคลิปนี้มันจะผ่านไหมถ้าไม่ผ่านก็ต้องหาแนวทางในการนำเสนออีกทีนึงโอเคขอบคุณมากครับ